ควันไฟนั้นลอยอ้อยอิงปรากฏความจริงต่อหน้าภาพเลือนพลาผ่านมาน้ำตาอนิจจาโรงเรียนถูกเผาเมื่อคืนความเศร้ายังไม่ทันคลายครูตายเพราะโดนกระสุนปืนเมื่อเช้านี้ยังมีครูยืนอยู่ข้างพวกหนูดูซากโรงเรียนโรงเรียนหนูทำอะไรทำไมต้องเผาโรงเรียนคุณครูหนูทำอะไรทำไมต้องฆ่าคุณครูโรงเรียนหนูทำร้ายใครทำไมทำร้ายโรงเรียนคุณครูหนูผิดอะไรทำไมต้องฆ่าคุณครูของพวกหนูแล้วหนูจะเรียนที่ใดแล้วใครจะมาเป็นครูแล้วทำไมใจร้ายกับหนูใครรู้ช่วยตอบหนูทีโรงเรียนหนูทำอะไรทำไมต้องเผาโรงเรียนคุณครูหนูทำอะไรทำไมต้องฆ่าคุณครูโรงเรียนหนูทำร้ายใครทำไมทำลายโรงเรียนคุณครูหนูผิดอะไรทำไมต้องฆ่าคุณครูของพวกหนู